สวัสดีค่ะอุ้มเทียสแกงค่ะครับสวัสดีครับรีวิววัตถุชีวิตที่นี่นะครับแกงยากุซ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยเดินแบบสโลไลฟ์สุดๆเนี่ยเป็นญี่ปุ่นมาแล้วอุ๊ยใครอ่ะใครเศร้านี่ก็เศร้ายังไม่ทันลืมเลยเศร้าแล้วคาแรคเตอร์ชัดมากเลยละคนเลิศเล่นออกมากเป็นไรอ่ะเป็นไรน่าจะไม่เป็นฉันคิดว่าเขาจะวางอย่างนี้ตอนนั้นรู้สึกไงเครียดเครียดเหรอแต่ภาพสวยนะเนี่ยสวยสวยกำลังชื่นชมกับตัวเองอยู่นะเนี่ยอ๋อภาพสวยตัวเองเหรอสวยสวยสวยอุ้ยมาแล้วนี่ล่ะนี่ล่ะช็อตที่จะหยุมหัวแล้วดีมากภาพสวยมากเศร้าไหมรู้สึกเศร้าไหมเศร้าตามเพลงครับ
แล้วตอนถ่ายรู้สึกไงอยากรู้ว่าแบบว่าเออมันแบบมันมีอารมณ์เศร้าจริงๆป่ะมีมีอารมณ์เศร้าจริงก็มีอารมณ์ง่วงก็มีออกของเช้ามาเศร้าไหนเยอะกว่ากันเศร้ากับง่วงน่าจะเศร้าแหละบทมันมาขนาดนั้นแล้วมีฉากโปรดที่ชอบไหมแบบว่าฉากนี้อะไรที่คิดว่าแบบกินใจเลยหรือแบบว่าฉากนี้อะไรที่แบบชอบอะไรเงี้ยฉากที่ชอบหรอเท่าที่ดูเมื่อกี้อาจจะเป็นแบบว่าฉากตอนจบที่แบบว่าเหมือนแบบว่าตอนแรกเราเห็นว่าเรื่องมันมาดีแล้วอะแล้วมันไปอีกมันเหมือนกลับไปเศร้าเหมือนเดิมนะฮะซึ่งถ่ายเขาก็ดีกันปะเขาก็ดีกันมันก็ไม่เศร้าคุณเนี่ยมีความสุขเราอะเศร้าไงเนี่ยเราอะเศร้าไม่ใช่คุณก็เราเศร้าตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนี่อ๋อแต่จบเรื่องคุณก็แฮปปี้ไงแฮปปี้เอนดิ้งเราก็แบบยืนได้แต่มองไงแง้มๆอะไรเนี่ยอ่ะเราอุ้มช็อกจากไหนจริงๆเนี่ยเอาจริงๆชอบทุกฉากนะเพราะว่าทุกคนแบบเล่นดีแสดงดีแต่ว่าฉากที่ชอบที่สุดก็ตอนเบอร์เกอร์เพราะว่าพี่กินแป้งไปเยอะมากเพราะว่างับงับทีก็คือไม่โดนผักไม่โดนเนื้อไม่โดนอะไรเลยโดนแต่แป้งคือหมุนเบอร์เกอร์กันแบบไปมาเออแล้วก็ชอบฉากนี้ที่เรายุ่มหัวกันจริงๆอ่ะมันมีฉากยุ่มหัวทุกคนแบบว่าเราจะตีกันจริงๆแล้วเพราะว่าเขาให้ปล่อยฉุบแล้วก็คนหนึ่งปล่อยฉุบปล่อยฉุบไปฉุบไปฉุบมาแล้วก็ตีกันแล้วจะต่อยกันแล้ววันนั้นอ่ะก็แบบพักละพี่ก็พักดูเก่าละทุกคนเล่นแรงมากแต่ว่ามันก็เนาะสุดท้าย MV ก็ออกมาดีออกมาแบบเออน่ารักอะไรอย่างงี้ไม่มีแบบฉากเลือดต่อยกันน่ารักน่ารักมากพูดจริงป่ะเนี่ยพูดจริงจริงจริงเรียลออฟาเกะอ่ะยังไงก็ฝากผลงาน MV ของน้องอุ้มด้วยนะครับผมแล้วก็ที่ดิวและเพื่อนๆใน Y2C ที่ไปแสดงนะครับยังไงก็ฝากฟังเพลงของน้องอุ้มเยอะๆด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานของริวๆด้วยนะครับติดตามกันได้ใน Y2C นะครับผมค่ะแล้วก็อุ้มนะคะขอฝากเพลงถ้าเขาไม่แคร์ด้วยค่ะในไอตอนนี้เนี่ยออนแอร์แล้วแน่นอนนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนไปดูพี่ๆ Y2C แล้วก็อุ้มด้วยนะคะทุกคนเนี่ยตั้งใจแสดงมากๆเลยค่ะแล้วก็ MV เนี่ยที่อุ้มดูมาบอกเลยว่าออกมาดีมากๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ดูความเต็มที่ของพวกเราค่ะฝากด้วยนะคะเพลงถ้าเขาไม่แคร์ค่ะที่ YouTube Case Gang ค่ะ